คุณสาครับเสร็จแล้วหรอครับต้องขอบคุณคุณสามากเลยนะครับที่ตรีได้งานน่ะก็เพราะว่าความสามารถซัพพอร์ตตัวของตรีมากกว่างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยเจ๊เขาเปิดร้านตรีถ้าสมมติว่าสาเกิดเป็นปุ้มที่ตรีตามหาขึ้นมาจริงๆตรีจะดีใจไหมผมว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับทำไมอ่ะก็คุณสาจะหน้าเหมือนปุ้มซะจนผมตกใจมากนะครับแต่นิสัยหรือท่าทางมันไม่ใช่อ่ะครับแต่พี่ท็อปเคยเล่าให้สาฟังนะคะว่าเขาขับรถชนสาแล้วสาก็สูญเสียความทรงจำบางทีสาอาจจะเป็นปุ้มที่คุณตามหาอยู่ก็ได้นะคะคนอะไรจะหน้าเหมือนกันขนาดนั้นนะผมว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับทำไมล่ะคะไหนคุณบอกว่าอยากจะตามหาปุ้มอยากเจอปุ้มนักหนาไม่ใช่หรอคือคุณสาเป็นคนดีคุณท็อปก็เป็นคนดีเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าของบริษัทฐานะก็ดีคุณสาเป็นแฟนคุณท็อปแบบมันเหมาะสมแล้วครับถ้าคุณต้องจำได้ว่าคุณคือปุ้มแฟนของผมที่ไม่มีอนาคตอะไรอ่ะผมไม่อยากจำเลยดีกว่านะครับให้มันเป็นอย่างนี้ดีอยู่แล้วงั้นแสดงว่าคุณก็ไม่ได้รักปุ้มอย่างที่ปากคุณพูดอ่ะสิรักสิครับยิ่งอยู่ห่างไกลยิ่งรู้ว่ารักมากหลักจนอดไม่ได้ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ามาตามหาเขาแต่ถ้าผมรู้ว่าปุ้มมีคนรักใหม่ที่ดีพร้อมกว่าผมมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเนี่ยผมก็จะไม่เห็นกับตัวครับผมตั้งใจว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณสาคะคุณท็อปเรียกไปพบค่ะตรีร้องไห้ทำไมอะคะอ๋อร้องไห้ดีใจครับที่ได้ทำงานแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ